คุณพิมพ์ริพายเมื่อวานเขาไลฟ์สดคนดู 500,000 เขาแจงปมที่มีดราม่าเธอยืนยันบอกว่าไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็จะเดินหน้าทำดีต่อไปคืออันดับแรกในการบริจาคเนี่ยซึ่งเอาเงินตัวเองบริจาคเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีฮะมันไม่ได้ว่าอะไรไม่มีใครว่าอะไรผมว่าอันนี้คือต้องชมเชยได้ซ้ำไปแต่ประเด็นที่คนเขาโต้เถียงกันเยอะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่เห็นด้วยกับการบริจาคครับมันเป็นเรื่องที่อย่างเช่นที่อาจารย์ปิ่นแก้วเหลืองอร่ามศรีเขาวิพากษ์ก็คือว่าการแสดงทัศนะเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเอาชีวิตคนเมืองไปใช้แล้วเปรียบเทียบกับคนชนบทซึ่งไอ้คนชาวเขาอะแล้วก็ไปมองว่าเหมือนกับแบบคล้ายๆกับว่าไอ้ที่เขาอยู่เนี่ยมันเหมือนโอ้โหมันแบบมันแย่มากอะไรมากแล้วก็เหมือนกับมันไม่สอดคล้องความเป็นจริงหลายเรื่องใช่ไหมฮะซึ่งมันคล้ายๆกับว่าไอ้วิธีคิดเนี่ยวิธีคิดของการมองแบบนี้มันผิวเผินเกินไปไม่ได้บอกว่าไม่ให้ช่วยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วกสน.มาบอกห้ามรับบริจาคเฮ้ยอันนี้ก็เวอร์นะเฮ้ยตลกแล้วห้ามขอรับบริจาคไม่ได้นะคนก็จะบริจาคก็บริจาคเนี่ยเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราโต้เถียงกันก็คือว่าทัศนะแบบที่มองชีวิตชาวเขาแบบคนชั้นกลางเนี่ยนะฮะมันก็คือว่ามันไม่ได้บอกว่าอ๋อเราออกมาป้องชีวิตชาวเขาเพื่อให้ชาวเขาอยู่อย่างพอเพียงนะไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าคุณต้องเข้าใจวิถีชีวิตเขาพอสมควรว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันคืออะไรครับการที่บอกว่าเหมือนกับเขาแบบไม่มีอะไรเลยถึงขนาดไข่ก็ไม่มีกินเนี่ยไข่เจียวไม่รู้จักเนี่ยอันนี้มันหมายถึงว่าคุณไม่ได้เข้าใจไม่ได้เข้าใจวิถีชีวิตอะไรต่างๆเขาเลยแล้วที่มันอีกอย่างคือไม่ปลูกผักสลัดอะไรเงี้ยรู้จักปลูกผักสลัดแล้วก็ไปถางเขาเป็นลูกๆอะไรประมาณนั้นไปถางภูเขามันอันนี้การปลูกอันนี้เป็นอันตรายทัศนะแบบนี้เนี่ยมันเป็นอันตรายด้วยซึ่งเขาโต้กับหลายคนบอกว่าไปลองดูเวแมกกาซินเขาเพิ่งทำสัมภาษณ์ของชาวเขาลงที่ลำปางเขาบอกว่าอันเนี้ยเขาฟังแล้วเขาตกใจเพราะหมายถึงว่ามันจะทำให้ไปส่งเสริมศาสนาคนเมืองว่าชาวเขาเนี่ยทำลายป่าทำลายบนพื้นที่เลื่อนลอยทำลายป่าแล้วก็เนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดแบบอะไรแบบการมองศาสนาที่ไม่ดีแต่เขาทั้งที่ความจริงมันเป็นวิถีการเกษตรที่สูงวิถีเกษตรที่สูงเนี่ยมันจะมีการทำไร่สลับที่ไปสลับที่มาใช่ไหมฮะเพราะแล้วก็คืออธิบายกันจริงๆอ่ะมันไม่มีชาวเขาที่ไหนที่ไม่รู้จักใครอ่ะฮะตั้งแต่สมัยปี2520ที่ผมอยู่ป่าก็ชาวเขาก็ปลูกก็หมายถึงว่าเขาก็เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มันต้องมีคนเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูมีไข่กินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาจะเรียกว่าไข่เจียวไข่ทอดอะไรมันเป็นเรื่องของเขากับอันที่สองก็คือว่าไอ้วิถีชีวิตของงานที่เขาทำแบบนั้นเขาไม่จำเป็นต้องปลูกผักสลัดมันมีอย่างอื่นต้องถมเถไปมันมีอย่างอื่นสมเถไปเนี่ยคือโอ๊ยไม่รู้จะอธิบายยังไงคนอยู่ป่ามันมีวิธีของการที่เขามีผักมีอะไรต่างๆกินของเขาเต็มไปหมดอยู่แล้วอาจจะเป็นผักป่าก็ได้อาจจะเป็นหน่อไม้อาจจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมฮะอันเนี้ยทั้งหมดอ่ะคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องมารับสูตรของการแบบอะไรอ่ะสูตรของการเกษตรแบบคนเมืองสูตรของการทำการเกษตรแบบที่คนเมืองคิดใช่ไหมหรือว่าการนะการมีอาหารการกินแบบที่คนเมืองคิดถึงแม้ว่าเรารู้ว่าโอเคเขาลำบากอันนี้ต่างหากที่ผมคิดว่าคนมีคนโต้แย้งทัศนะคุณพิมพ์ริพายเยอะว่าอย่าเอาทัศนะคนกรุงไปมองแบบนั้นการที่บอกว่าไปมองแบบนั้นไม่ได้บอกว่าอ๋อให้เขาอยู่แบบไม่มีไฟฟ้าไปเถอะไม่ใช่ไอ้เรื่องไฟฟ้าก็ตลกอีกคือ มันพิสูจน์ว่าไฟฟ้าเนี่ยมันมีมานานแล้วไปไล่ดูกันจริงๆอ่ะโดยเฉพาะอะไรนะโซลาร์เซลล์อ่ะปรากฏว่าเดือนธันวาก็มีหน่วยงานอะไรเขาไปติดอ่ะโซลาร์เซลล์เนี่ยไอ้ที่หมอว่าลงเที่ยวมาตอบโต้คุณทักษิณอะไรอย่างเงี้ยคุณยิ่งละเขามีตั้งแต่ยุคคุณทักษิณนะฮะครับเอาไปติดเต็มไปหมดเลยแต่หน่วยงานราชการติดแล้วทิ้งนะมันเสียมั่งอะไรมั่งก็คือแบบบางทีก็ไม่ไปซ่อมแซมไม่อะไรอย่างเงี้ยคือพอพ้นไปแบบไม่ได้ไปดูแบตเตอรี่มันนะเสียบ้างอะไรบ้างบางที่เขาทำกันเองได้เขาก็ทำเขาพึ่งตัวเองได้เขาก็ทำบางที่ก็ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยงั้นไอโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีมานานแล้ว
มันไม่ใช่เพิ่งไม่ใช่ของใหม่